ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะช่วงนี้ก็ถือกันว่าเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขเพราะว่าใกล้จะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็เพื่อต้อนรับปีใหม่อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะก็ว่าได้นะที่ถือสืบปฏิบัติกันเรื่อยมาวันนี้ความสุขในเทศกาลปีใหม่เนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเสพนะเช่นกินดื่มเที่ยวเล่นกินอาหารอร่อยดื่มจะเป็นทั้งน้ำหวานหรือแอลกอฮอล์รวมไปถึงดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีแห่งความสุขรวมทั้งการเที่ยวเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่แปลกใหม่หรือว่าเที่ยวกลางคืนอันนี้ก็เป็นวิถีสู่ความสุขนะที่หลายคนนิยมรวมทั้งการเล่นนะอาจจะเล่นเกมหรือว่าละเล่นแบบสนุกสนานหรือว่าหนักกว่านั้นคือเล่นการพนันให้ลองสังเกตดูนะความสุขที่ผู้คนนิยมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นกินดื่มเที่ยวเล่นและเดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มอีกอย่างนึงนะคือช็อปนะกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปนะเข้าใจได้ว่าพอใกล้สิ้นปีเนี่ยคนจะนิยมนะไปช็อปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้ามากอันนี้ก็เป็นหนทางสู่ความสุขนะที่ผู้คนนิยมกันแต่ว่าสำหรับพวกเราที่นี่เนี่ยวิถีสู่ความสุขนะที่ดึงดูดให้พวกเรามาที่นี่มันไม่ใช่การเสพนะแต่คือความตื่นรู้งานนี้ชื่อว่าตื่นรู้สู่ความสุขซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่าตื่นรู้เนี่ยมันจะพาเราสู่ความสุขได้อย่างไรเพราะทุกวันก็ตื่นมาแต่ไม่เห็นมีความสุขเลยนะไอ้ที่เราตื่นกันเนี่ยทุกวันเนี่ยนะมันตื่นแต่กายนะแต่ว่าใจยังไม่ตื่นถ้าเราตื่นแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ตื่นก็คงจะหาความสุขได้ยากคนส่วนใหญ่ก็ตื่นกายตื่นแต่ว่าใจไม่ได้ตื่นด้วยใจยังหลับหรือว่ายังหลงติดอยู่ในอารมณ์เครียดอารมณ์โศกอารมณ์เศร้ารวมทั้งความวิตกกังวลมีบางคนไม่อยากตื่นเลยนะตื่นแล้วมาพบกับความจริงที่ไม่อยากรับรู้มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยพอรู้ว่าภรรยาเป็นมะเร็งเนี่ยจะเล่าว่าเนี่ยนอนแล้วไม่อยากตื่นอยากจะหลับไปเลยพอตื่นมาแล้วก็ต้องมารับรู้ว่าภรรยาเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายแล้วก็ภรรยากำลังจะตายอยากจะหลับไปเลยนะ
แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลับแล้วก็ต้องตื่นตราบใดที่กายตื่นนะแต่ว่าใจยังไม่ตื่นในความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ดีนะที่เกิดขึ้นกับคนรักของตัวก็ดีเนี่ยมันมีแต่จะฉุดจิตใจให้ต่ำลงไปกลายเป็นว่าติดอยู่ในอารมณ์ติดอารมณ์เนี่ยมันยิ่งกว่าติดถ้ำนะคนที่ติดถ้ำเนี่ยอยากจะออกที่หมูป่า13คนเนี่ยติดอยู่ในถ้ำที่ลึกมากซับซ้อนมากแต่เขาก็พยายามที่ลดจะหาทางออกนะแม้กระทั่งถึงขั้นนะใช้มือเปล่าๆนี่แหละนะขุดผนังถ้ำไม่มีอะไรก็มีแต่หินนะก็ใช้มือเปล่าเนี่ยหยิบหินขึ้นมาเพื่อที่จะขุดผนังถ้ำด้วยความหวังว่าอาจจะขุดไปพบกับอิสรภาพบ้างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าผนังถ้ำเนี่ยมันหนาเป็นกิโลแต่แม้กระนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าคนที่ติดถ้ำเนี่ยเขาอยากที่จะออกแต่คนที่ติดในอารมณ์นะไม่ค่อยอยากออกนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โศกอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอย่างเราสังเกตดูคนที่เขาเศร้าเนี่ยเขาจะแต่เจ้าจุกนั่งซึมคิดวกไปเวียนมาอยู่กับเรื่องที่ทำให้เศร้าเช่นความสูญเสียคนรักของรักอกหักพัดพรากเวลาเศร้าเนี่ยนะไม่ค่อยอยากจะออกจากความเศร้าเท่าไหร่สังเกตได้เวลามีคนมาชวนให้ไปเที่ยวให้เปลี่ยนบรรยากาศส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธจะขอนั่งเศร้าอยู่นั่นนะและเวลาฟังเพลงนะก็จะฟังแต่เพลงเศร้าๆไม่ค่อยเห็นนะคนเศร้าเนี่ยที่อยากจะฟังเพลงสนุกสนานเพลงมาร์ชนะเพลงป๊อปที่มันคึกคักคึกครื้นทำไมอ่ะท่านที่ถ้าฟังเพลงเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ออกจากความเศร้าได้ไม่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยอย่างเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนส่วนใหญ่ก็ฟังหรือเปิดเพลงสนุกสนานนะเพราะเชื่อว่าเปิดแล้วเนี่ยมันจะทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานคึกคักแต่คนเวลาเศร้าเนี่ยเขาไม่ได้ปรารถนาอยากจะให้ใจมันเบิกบานคึกคักเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาคงจะเลือกเปิดเพลงสนุกสนานแต่เขากลับเปิดเพลงเศร้าเพื่ออะไรเพื่อใจมันดิ่งลงไปในความเศร้ามากขึ้นถ้าเปลี่ยนเป็นคนติดถ้ำก็คือเดินเข้าไปในถ้ำให้มันไกลให้มันลึกกว่าเดิมจนกระทั่งแสงสว่างสาดส่องไม่ถึงถ้าความโกรธก็เหมือนกันนะเวลาโกรธเนี่ยก็จะจมอยู่ในอารมณ์โกรธคิดแต่เรื่องที่ทำให้โกรธมากขึ้นเช่นคำต่อว่าด่าทอของคนนั้นคนนี้การทรยศหักหลังของเขาการเนรคุณของคนนั้นคนนี้จึงทำให้ดิ่งจมอยู่ในความโกรธนะและบางทีโกรธเข้าไม่พอไปหาเรื่องโกรธพี่น้องนะพ่อแม่หรือว่าญาตินี่ของเขาเลยคือมันคุยนะหาเรื่องที่ทำให้โกรธมากขึ้นอันนี้เรียกว่ายิ่งติดอยู่ในความโกรธใครมาแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเถอะทั้งที่การให้อภัยจะทำให้หายโกรธความโกรธเบาบางกับปฏิเสธนะแถมยังต่อว่าคนที่มาแนะนำอย่างนั้นด้วยอันนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าอยากจะจมอยู่ในความโกรธอยากจะปลุกใ
เพลิงแห่งโทสะมันเผาผลาญใจให้รุนแรงมากขึ้นและหลายคนกลัวนะกลัวที่จะลืมโกรธจะต้องหาทางตอบย้ำนะเพื่อจะได้ไม่ลืมความโกรธไม่ลืมความเจ็บปวดนะที่เคยผ่านมาไอ้ความวิตกกังวลก็เหมือนกันนะวิตกกังวลเรื่องใดก็จะหวนคิดนึกถึงเรื่องที่ทำให้วิตกกังวลทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยส่วนใหญ่เราวิตกกับเรื่องที่ยังไม่เกิดนะซึ่งที่จริงเนี่ยในเมื่อมันยังไม่เกิดเนี่ยมันก็แปลว่าอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่เจ้าตัวก็พยายามย้ำให้มันย้ำหนักแน่นให้รู้สึกว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแน่นอนพอรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแน่เนี่ยก็ยิ่งวิตกยิ่งกังวลยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ไปตรวจสุขภาพนะหมอนัดมาฟังผลอีก3วันข้างหน้านี่ผลนี่มันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดแต่ว่าเป็นแน่เป็นแน่ตอกย้ำด้วยอยู่อย่างนั้นแหละนะเป็นแน่เลยกูมะเร็งทั้งที่มันยังไม่แน่นอนแต่ว่าก็ตอกย้ำแล้วพอตอกย้ำเป็นไงเครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาความจริงก็จะพบว่าไม่ได้เป็นอะไรหมอบอกว่าผลเป็นลบเป็นลบก็คือไม่เป็นอะไรหรือว่าไม่มีเนื้อร้ายไม่พบเนื้อร้ายถึงตอนนั้นแล้วก็จึงค่อยโปร่งสบายต้องรอให้หมอบอกก่อนนะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนตอนก่อนที่จะรู้ผลแต่ก็แทนที่จะคิดว่าเออเตือนใจตัวเองว่ามันไม่แน่ก็ได้นะก็กลับจะเตือนย้ำว่ามันเป็นแน่เป็นแน่อันนี้เรียกว่าตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองก็ทำให้ติดอยู่ในอารมณ์วิตกกังวลมากขึ้นอันนี้เรียกว่าติดอยู่ในอารมณ์นะอย่างที่อาตมาบอกคนที่ติดในอารมณ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากจะออกจากอารมณ์ท่านที่อารมณ์นั้นมันทำให้เป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับคนติดถ้ำติดคุกเนี่ยอยากจะออกทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ใช่อยากออกอย่างเดียวดิ้นรนหาทางออกแต่คนติดอารมณ์เนี่ยทำไมไม่อยากออกเนี่ยก็เพราะมันหลงความหลงนี่ก็เปรียบเหมือนกับการหลับชนิดหนึ่งนะหลงกับหลับนี่เป็นเรื่องเดียวกันเรากายเราตื่นนะแต่ใจเราหลับเพราะหลงอยู่ในอารมณ์เพราะความไม่รู้ตัวงั้นตื่นเนี่ยนะถ้าเป็นการตื่นรู้เนี่ยไม่ใช่ตื่นแบบหลงหลับหลับลืมๆเนี่ยนะมันจะทำให้เราหลุดจากทุกข์นะแล้วก็เดินหน้าสู่ความสุขหรือพบกับความสุขได้ในฉับพลันทันทีที่ใจเราตื่นขึ้นมาก็คือรู้สึกตัวนะตื่นนี่มันมีหลายระดับนะระดับพื้นๆคือว่ามีความรู้สึกตัวระดับที่ลึกไปกว่านั้นคือนะรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนะหลงก็เหมือนกันนะหลงก็มีอยู่2ระดับหลงอันแรกคือไม่รู้ตัวนะอารมณ์ครอบงำก็ไม่รู้ตัวหลงอย่างที่สองที่ลึกไปกว่านั้นคือไม่รู้ความจริงไม่รู้สัจธรรมถึงแม้เราจะยังไม่ถึงขั้นรู้สัจธรรมนะแต่ว่าแค่เรารู้ตัวเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้ใจตื่นแล้วคนเราเนี่ยถ้าใจมันตื่นแล้วเนี่ยมันก็หลุดจากความทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าความทุกข์มันไม่ได้เกิดเพียงเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงหรือที่เรามีอวิชชานะแต่ว่ายังเป็นเพราะเราลืมตัวหลงเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ตัวขึ้นมานะรู้ตัวในที่นี้คือรู้ว่าถูกอารมณ์ครอบงำเช
ช่นรู้ว่าโกรธนะคนที่รู้ว่าโกรธนี่มันหลุดเลยนะหลุดจากความโกรธได้เลยมีผู้ปกครองคนหนึ่งเนี่ยเป็นนายทหารตอนเย็นก็ไปรับลูกลูกก็เรียนโรงเรียนที่มีชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นธรรมดานะกลางเย็นๆเนี่ยก็จะมีรถเนี่ยติดกันเป็นเรียกว่าเป็นติดกันเป็นติดกันยาวเหยียดเลยรถมารับลูกกว่าจะเข้าไปในโรงเรียนได้ก็ใช้เวลาเข้าไปในโรงเรียนแล้วยังต้องมีปัญหาคือหาที่จอดรถได้ยากโรงเรียนนั้นก็มีระเบียบว่าจะต้องไปกลับรถที่วงเวียนจึงจะหาที่จอดรถได้แต่ผู้ปกครองคนนั้นเนี่ยตอนที่รอรถขยับทีละนิดทีละนิดเนี่ยอีกนานกว่าจะถึงวงเวียนนะก็เหลือไปทางขวาเห็นที่จอดรถมันว่างอยู่ที่นึงก็คือว่าอยากกันนั้นเลยนะเราเลี้ยวหักเข้าไปเลยไม่ต้องรอให้ไปถึงวงเวียนแล้วค่อยกลับรถมายังที่จอดรถนั้นสู้หักขวาเข้าที่จอดรถไปเลยก็ได้ที่จอดรถสมใจนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นที่จอดรถช่องเดียวที่เหลืออยู่ผู้ปกครองอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเล็งที่จอดรถตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็มาตามระเบียบคือกลับรถก่อนเขาเล็งอยู่แล้วนะแต่ว่าปรากฏว่าโดนแย่งชิงที่จอดรถไปผู้ปกครองคนนั้นเนี่ยคนที่สองเนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจลงจากรถมาต่อว่านายทหารคนนั้นนะที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนายทหารคนนั้นก็ไม่พอใจเพราะไม่เคยมีใครมาต่อว่าพูดขึ้นมาว่าเนี่ยรู้ไหมผมเป็นใครผู้คนหนึ่งก็บอกว่าผมไม่รู้หรอกคุณเป็นใครแต่คุณทำไม่ถูกผิดระเบียบทำนี้ใช้ได้ที่ไหนพูดจบก็เดินกลับไปที่รถของตัวนายทหารคนนั้นเนี่ยโกรธมากเลยนะคือในรถเนี่ยมันมีปืนอยู่คว้าปืนเลยไหมนะแล้วก็ลงจากรถเดินตามหลังผู้ปกครองคนที่ต่อว่าตัวผู้ปกครองคนนั้นไม่รู้อีกหน่อยไม่รู้เรื่องเลยนะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนายแถวนั้นแค้นมากโกรธมากเดินตามไปพร้อมกับปืนในมือเผอิญตรงนั้นมันมีพนักงานขับรถเขาเห็นเหตุการณ์พอดีเขารู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเขาเลือกที่จะเดินนะไประงับเหตุเดินไปหานายทหารคนนั้นแล้วเขาก็รู้นะว่าถ้าหากว่าไปทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวหรืออาจจะตายได้เขาไปขวางคนที่กำลังโกรธเหมือนกับที่เขามีสำนวนว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือแต่ว่าแกก็ไม่กลัวนะเดี๋ยวก็เดินไปหานายทหารคนนั้นพอเดินไปถึงก็เอามือแตะเบาๆที่แขนนายทหารนั้นก็บอกว่าท่านครับเอาคุณพ่อครับคุณพ่อมารับลูกไม่ใช่หรือครับพอพูดเท่านี้นี่นายทหารคนนั้นได้สติเลยนะพอรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นนะแกชะงักเลยนะตอนนั้นเองที่แกรู้ว่ากำลังโกรธแล้วกำลังลืมตัวพอรู้ตัวปุ๊บนี่ความโกรธมันหายเลยก็เลยตัดสินใจนะเดินกลับไปที่รถเอาปืนไปเก็บแล้วก็เดินไปรับลูกพนักงานคนนั้นนี่แกฉลาดนะแกรู้วิธีเตือนถ้าบอกอย่าครับอย่าครับอย่าครับเนี่ยหรืออย่า
อย่าทำเลยเนี่ยเสร็จนะไปห้ามมันเนี่ยมันยิ่งไปทำให้เขาเกิดความโกรธแต่พอพูดถึงลูกเนี่ยได้สติเลยรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้แหละคนเราเนี่ยพอถ้าจมอยู่ในความโกรธมันไม่รู้ตัวนะจะไปฆ่าคนก็ยังไม่ตระหนักเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเพราะตอนนั้นใจคิดแต่ว่าจะต้องจัดการมันให้ได้ความโกรธมันสั่งอันนี้เรียกว่าความหลงเรียกว่าตอนนั้นน่ะแม้ว่าจะเดินถูกนะแต่ว่าใจมันหลับถูกอารมณ์ครอบงำแต่พอรู้ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ความโกรธหายเนี่ยมันหายไปอย่างฉับพลันทันทีเลยนะแล้วก็นะกลับไปเอาปืนไปเก็บอันนี้เราตื่นนะตื่นไม่ใช่ตัวตื่นนะใจก็ตื่นด้วยตื่นจากหลับคราวนี้เราจะตื่นแล้วเนี่ยนะมันมีคำว่ารู้นะหลายคนก็สงสัยว่าไอ้รู้นี่มันจะทำให้เกิดความสุขได้อย่างไรเพราะรู้หลายอย่างเนี่ยนะมันทำให้ทุกข์นะเช่นรู้ว่าเป็นมะเร็งรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งรู้ว่าแฟนเป็นมะเร็งเนี่ยไอ้รู้แบบนี้มันทำให้เป็นทุกข์เครียดมากไม่รู้เนี่ยดีกว่าเยอะเลยหรือว่าหลับไปเลยไม่ต้องตื่นมารู้ความจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกำลังเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ตัวเองรักรู้แบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ารู้ทางโลกนะมันมีรู้ชนิดหนึ่งอาตมาเรียกว่ารู้ทางธรรมนะถ้ารู้ทางโลกเนี่ยมันสามารถทำให้เป็นทุกข์ได้เช่นเกิดเรารู้ว่าบ้านนี้มีคนตายเราเครียดเลยนะเราเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเรารู้อีกแบบนึงว่าเออไอ้ความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมถ้าเรารู้ว่าความเจ็บความป่วยหรือความตายเป็นสัจธรรมหรือว่าเป็นธรรมดาเนี่ยให้รู้ว่าเราป่วยรู้ว่าคนรักป่วยเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะถ้าเป็นการรู้ที่ชัดแจ้งรู้ว่ามีคนตายนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็รู้ว่าเออความตายเป็นธรรมดาถ้าคนที่ตายนะจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นผีสางอะไรที่น่ากลัวถ้ารู้ความจริงรู้กระทั่งแม้กระทั่งว่าจริงๆความตายไม่มีมันไม่มีทั้งผู้ตายแล้วก็ไม่มีทั้งความตายมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะกลัวรู้หลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์นะเช่นรู้ว่ามีคนดินทาเราร่วมมีคนนะว่าเรารู้แบบนี้ทุกนะแต่ถ้าเรารู้อีกมุมหนึ่งว่านินทากาเลเนี่ยนะมันเป็นธรรมดาไม่มีใครที่รอดพ้นจากการนินทาได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าว่าแต่ถูกนินทาเลยถูกใส่ร้ายอย่างรุนแรงพระองค์ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนนะเพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะพ้นจากการนินทามีคนสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทามีคนชมก็ต้องมีคนว่าถ้าเรารู้สัจธรรมแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะจิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใสได้แม้กระทั่งรู้ในทางวิชาการเนี่ยมันก็ทำให้คนทุกข์ได้นะคนที่รู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยก็จะเครียดได้ง่ายถ้าเกิดลูกนะเล่นกับดินหลานเล่นทรายวิตกกังวลว่าเขาจะติดเชื้อไหมหรือรู้อย่างหนึ่งเช่นคนที่เรียนประวัติศาสตร์มาอ่ะรู้นะว่า14ตุลาเนี่ยนะ
ปี16เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปถามคนรุ่นใหม่ไปถามเด็กถามว่า14ตุลา16เกิดอะไรขึ้นเขาตอบว่ามันเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยโกรธเลยโมโหเลยนะหรือแม่ก็ดูถูกก็เด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลย14ตุลาเนี่ยไปพูดสับสนกับ24มิถุนา2475รู้แบบนี้ก็ทำให้ทุกข์ได้นะรู้เยอะเนี่ยรู้ทางโลกเนี่ยแต่ถ้ารู้ทางธรรมมันธรรมดามันเป็นการรู้ที่ทำให้จิตเราเนี่ยเป็นอิสระจริงๆอย่าว่าแต่เลยนะเพียงแค่รู้นะเช่นได้ยินเสียงดังนะคนที่ได้ยินเสียงดังเนี่ยเสียงโทรศัพท์พูดคุยกันในห้องประชุมเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอหูมันได้ยินเสียงเนี่ยหงุดหงิดขึ้นมาเลยนะหรือว่าถ้าเกิดไปกินอาหารจิตลิ้นไปรับสัมผัสอาหารที่มันจืดชืดก็มีความทุกข์ขึ้นมาเลยรู้แบบนี้คือรู้แล้วยึดนะรู้แล้วยึดก็ถอยเป็นทุกข์เนี่ยไปยึดติดอยู่กับอาหารรสชาติที่ไม่อร่อยไปยึดติดกับเสียงที่ดังสังเกตเดี๋ยวเวลาหูเราได้ยินเสียงดังเสียงพูดคุยเนี่ยยิ่งไม่ชอบเนี่ยยิ่งไปยึดนะรู้อย่างโลกโลกเนี่ยมันรู้แล้วยึดนะแต่ว่ารู้ที่ถูกต้องเนี่ยรู้แล้วมันวางได้ยินเสียงดังได้ยินรู้ก็วางอาหารไม่อร่อยลิ้นรับรู้ก็วางไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลยเรียกว่าตื่นรู้เนี่ยนะถ้ามันรู้จริงๆเนี่ยนะหรือที่จะมาใช้ว่ารู้แบบรู้ทางธรรมหรือรู้อย่างมีสติมีปัญญาเนี่ยมันไม่ทุกข์นะมันสุขแต่ถ้าเรารู้ไม่เป็นเนี่ยมันรู้แล้วก็ยึดนะไม่ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นเนี่ยหรือสิ่งที่รับรู้เนี่ยจะทำให้พอใจหรือไม่พอใจก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่เสียงดังนะที่มากระทบหูแล้วเนี่ยเราเกิดความยึดขึ้นมาหรือว่าเสียงต่อว่าด่าทอได้ยินแล้วรับรู้ทางหูแล้วเนี่ยจิตมันยึดเลยนะมันไม่ปล่อยไม่วางผ่านไปกี่วันก็ยังไม่ลืมคำชมก็เหมือนกันนะคำชมนะกระทบหูรับรู้มันก็ยึดเหมือนกันนะมันก็อาจจะปลื้มชั่วคราวนะแต่ว่ามันทำให้เกิดทุกข์ตามมาได้ถ้ายึดเอาไว้นะเพราะว่าวันนี้เขาชมวันนี้เขากดไลค์แต่ถ้าพรุ่งนี้เขาไม่ชมเขาไม่กดไลค์เป็นไงเครียดเลยนะมีโยมคนหนึ่งนะแกทีแรกก็เล่น Facebook แกโพสต์ขึ้นไปวันละครั้งตอนหลังมีคนชมเยอะกดไลค์มากแกก็เลยโพสต์วันละ 2-3 ครั้งมีคนกดไลค์อีกก็เลยโพสต์วันละ 4-5 ครั้งนะแล้ววันหนึ่งโพสต์แล้วมีคนกดไลค์น้อยแกเครียดเลยนะเฮ้เราพูดอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยนะทำไมเขากดไลค์น้อยบางคนไม่กดไลค์เลยเขาเกลียดเราหรือเปล่านะแล้วแกก็พยายามไปเรียบเคียงนะเพื่อจะเช็คว่าเราพูดอะไรผิดหูหรือเปล่าเขาไม่พอใจเราไหมเขาเกลียดเราหรือเปล่าเครียดนะนี่เรียกว่าอะไรเขาติดยึดในไลค์ติดยึดในคำชมพอเขาไม่ชมเขากลายเป็นทุกข์เลยแล้วถ้าคนเราเนี่ยนะทั้งวันนี่นะคอยไปสาวหาว่าทำไมเขาไม่กดไลค์หรือทำไมเขากดไลค์น้อยลงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะอันนี้เพราะอะไรเพราะเกิดจากความยึดนะรู้ว่าเขาชมก็ไปยึดในคำชมไม่รู้จักวางมีคนพูดว่าเนี่ยคำชมนี่มันก็เหมือนกับหมากฝรั่งนะเคี้ยวได้แต่อย่ากลืนนะเมื่อเคี้ยวหมดแล้วก็ต้องวางนะก็ต้องทิ้งมันนะพูดง่ายคือต้องรู้จักวางหลวงพ่อชาท่านเปรียบไว้ดีท่านบอกว่า
ความทุกข์เนี่ยก็เหมือนกับหางูนะส่วนความสุขก็เหมือนกับหัวงูก็ไม่ใช่ขออภัยความทุกข์เปรียบกับหัวงูนะส่วนความสุขเหมือนกับหางูถ้าไปจับหัวงูมันก็กัดถ้าไปจับหางูถ้าไม่วางให้ทันทีหรือถ้าไม่รีบปล่อยมันก็จะแว้งกัดนะสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราถ้าไปยึดเราก็ทุกข์สิ่งที่ให้ความสุขกับเราถ้าไปยึดก็ทุกข์อันนี้มันโยงถึงการรับรู้นะรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้สุขแล้วไปยึดเนี่ยมันก็ทุกข์นะรับรู้กลิ่นเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้ทุกข์ไปยึดเอาไว้มันก็ทุกข์นะอันนี้เรียกว่ารู้พอยึดรู้แล้วยึดนะแต่ถ้าเรารู้จริงๆเนี่ยรู้ด้วยสติเนี่ยรู้แล้ววางนะรู้แล้ววางคำว่าตื่นรู้ในที่นี้เนี่ยนะก็ให้เข้าใจนะว่าตื่นเนี่ยหมายถึงตื่นทางใจมีความรู้สึกตัวรู้ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงรู้ด้วยสตินะหรือรู้ด้วยปัญญาคือรู้สัจธรรมถ้ารู้สัจธรรมความจริงเนี่ยอะไรมากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพึงพอใจมันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละมันทำให้วางลงได้และถ้าเราวางได้เนี่ยมันก็ความสุขก็หาได้ไม่ยากไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเพราะไปยึดนะอย่างที่หลวงพ่อชาท่านบอกเนี่ยทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหลุดทุกข์หยุดเพราะปล่อยนะเวลามีอะไรมากระทบนะมันจะเป็นเสียงดังสัมผัสที่หยาบนะใจมันกระเพื่อมขึ้นมาถ้ามีสติรู้ทันอารมณ์นั้นนะมันวางได้นะถึงแม้เสียงมันยังอยู่แต่ว่าใจเรามีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันเห็นอารมณ์ที่หงุดหงิดเกิดขึ้นมารู้แล้วก็วางคำว่ารู้เนี่ยคำว่าตื่นรู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงรู้อารมณ์ภายนอกนะแต่มันรู้อารมณ์ภายในนะรู้แล้วก็วางไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นโกรธจะเป็นเกลียดจะเป็นวิตกกังวลก็ตามอย่างตัวอย่างที่ตมาเล่าเนี่ยนายทหารที่โกรธขึ้นนะโกรธอย่างแรงจนลืมตัวแล้วเกิดมารู้ตัวว่าโกรธแค่รู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธมันก็ดับแล้วคำว่าตื่นรู้เนี่ยให้ตระหนักให้เข้าใจว่ารู้ในหมายถึงการรู้อารมณ์นะไม่ใช่วิชาความรู้นอกจากรู้อารมณ์ภายในที่ทำให้เกิดรู้ตัวแล้วเนี่ยยังรู้ถึงการรู้ความจริงด้วยรู้ความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเมื่อเจ็บเมื่อป่วยก็รู้ความจริงว่าความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ว่ามีอะไรมากระทบสูญเสียพัดพรากนะใจก็ยังเป็นสุขหรือเป็นปกติอยู่ได้อย่างตัวอย่างที่ตมานนะชอบมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของช่างไฟคนหนึ่งนะชื่อดำริยังหนุ่มอยู่เลยนะวันดีคืนร้ายปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันไปพาดที่ต้นขาบอกว่าต้องตัดขาทิ้งสองข้างกลายเป็นพิการตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่พอนะไม่กี่เดือนต่อมาภรรยาก็ทิ้งเขาไปมันเหมือนข้อซ้ำกรรมซัดนะถ้าเป็นเราจะรู้สึกไงนะโอ้เราจะโวยวายตีพายทำไมถึงต้องเป็นเราอุตส่าห์ทำความดีรักษาศีลทำบุญสร้างกุศลทำไมถึงต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะไอ้ตีอกชกหัวแต่ว่าดำริจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะมีคนมาถามเขาว่าคุณรู้สึกยังไงที่ภรรยาทิ้งคุณไปแกตอบดีก็ตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรหรอกครับคิดดูสิไอ้ขาสองข้างไม่มีอยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะอันนี้แกรู้ความจริงนะคือเห็นสัจธรรมว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยและสัจธรรมนี่แกก็เห็นจาก
เห็นชัดจากขาทั้งสองข้างที่เสียไปไอ้ขาสองข้างนี่มันอยู่กับเขาตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ำวันดีคืนดีมันก็ทิ้งเขาไปถ้าไม่ยอมทิ้งขายังไปยึดว่าขาของกูขาของกูเนี่ยก็อาจจะตายได้เพราะว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตแต่การที่แกยอมปล่อยให้ขาแต่การที่เกิดสูญเสียขามันทำให้แกเห็นสัจธรรมนะว่าไม่มีอะไรจะเป็นของเราแม้แต่ขายังไม่ใช่ของเราเลยและเมียจะเป็นของเราได้ยังไงอันนี้เรารู้สัจธรรมนะทำให้แกไม่ทุกข์ฉะนั้นถ้าตื่นรู้เนี่ยคำว่ารู้เนี่ยไม่ใช่รู้นะรู้อารมณ์ภายนอกแต่รวมถึงรู้อารมณ์ภายในแล้วก็รวมทั้งรู้สัจธรรมด้วยมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้อันนี้ก็เป็นการขยายความนะว่าตื่นรู้สู่ความสุขเนี่ยมันทำให้เราสุขได้ยังไงนะก็ขอยุติเท่านี้นะขอเจริญพร